You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. คุณมีวิธีเตรียมต้อนรับรอมฎอนแบบไหนกันบ้างคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นำมาจากพี่หนูดี .wordpress.comเป็นที่ทราบกันนะคะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนอกจากเรื่องอาหารแล้วแต่ละท่านได้เตรียมอะไรเพื่อต้อนรับกับเดือนอันประเสริฐนี้บ้างคะในมุมของผู้เขียนก็มองว่าหัวใจเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมเพื่อต้อนรับรอมฎอนเราจะพบนะคะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนทั้งใน YouTube หรือผู้รู้ต่างๆออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนอันประเสริฐนี้อย่างมากมายที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งในทางนามธรรมหมายถึงความรู้สึกและรูปธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงส่วนผู้เขียนก็ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าที่สุดแล้วสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับนั่นก็คือหัวใจลองสำรวจความรู้สึกของเราดูสิคะว่ามันมีความตื่นตัวแค่ไหนเมื่อได้รู้ว่ารอมฎอนกำลังจะมาถึงในไม่กี่อึดใจถ้าพบว่ามันเต้นระริกพองโตและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วล่ะก็ขอให้เราสรรเสริญและขอบคุณอัลเลาะห์เถอะค่ะที่ทำให้เราได้มีความรู้สึกเช่นนี้อย่าลืมขอความช่วยเหลือจากพระองค์ทั้งในการเตรียมตัวก่อนเข้ารอมฎอนแล้วก็ลองวางแผนการกอบโกยภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปเป็นร่างต่อไปนะคะแต่ถ้าพบว่าการขยับเข้าใกล้รอมฎอนเข้าไปทุกทีของชีวิตเราในปีนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่เรานอกจากความเฉยชาอาจเป็นกังวลบ้างกับการแบ่งสรรเวลาโทษฐานที่ภารกิจแห่งดุนยาช่างแน่นในตารางชีวิตหรืออาจจะมีความรู้สึกพิเศษเล็กๆแต่ไม่มากพอสำหรับความพิเศษของเดือนอันประเสริฐนี้นั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะน่าห่วงและต้องมีการลงมือทำอะไรสักอย่างวันนี้ก็เลยอยากชวนทุกท่านมาลองแบ่งปันวิธีการเตรียมหัวใจให้พร้อมเพื่อต้อนรับรอมฎอนเดือนแห่งการขัดเกลาหัวใจกันนะคะสิ่งแรกก็คือการขอดุอาค่ะการดุอาไม่ได้หมายถึงทางออกสุดท้ายเมื่อไม่รู้จะทำหรือแนะนำอย่างไรได้แต่หมายถึงทางออกแรกที่เราเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยนะคะว่าจะต้องช่วยเราได้ใช่ค่ะเราไม่อาจที่จะขอแค่ดุอาแล้วละเลยความพยายามอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาแต่ไม่ว่าในขณะที่เราลงมือปฏิบัติใดๆเพื่อแก้ปัญหาเราก็จะยังคงยึดอาวุธที่เรียกว่าดุอาไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยความตระหนักว่าเราไม่อาจบรรลุผลในการกระทำใดๆได้เลยหากปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ที่เราวอนขอในที่นี้เราจึงวอนขอต่อผู้พลิกผันหัวใจให้พระองค์ช่วยทำให้หัวใจเรามีชีวิตชีวาด้วยอีหม่านและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาภาคผลอย่างเป็นกอบเป็นกำทั้งในช่วงเวลาอุ่นเครื่องแห่งชะอ์บานและช่วงเวลานาทีทองแห่งรอมฎอนที่สำคัญคงต้องพยายามตรวจสอบตัวเองไม่ให้มีคุณสมบัติใดของผู้ที่ดุอาถูกปฏิเสธได้นะคะข้อต่อมาคือการใคร่ควรอัลกุรอานค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอายะที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนอย่างอายะที่183ถึง187ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งหลายคนได้ให้ความเห็นตรงกันว่าคราใดที่ได้ใคร่ครวญได้อ่านหรือแม้แต่ได้ยินอิหม่ามสักท่านอ่านอายะกลุ่มนี้จะรู้สึกคิดถึงรอมฎอนขึ้นมาอย่างจับใจอยากรู้ว่าอายะดังกล่าวเนื้อหาเป็นอย่างไรก็อย่าลืมเปิดอ่านกันนะคะเป็นภาคภาษาไทยก็ได้ค่ะเรื่องถัดมานะคะคือการให้เวลาตัวเองสักช่วงนึงสำหรับการใคร่ครวญชีวิตบางทีตารางชีวิตที่แน่นเอียดของเราก็เบียดบังเวลาของหัวใจไปลองให้เวลาตัวเองสักหน่อยนึกทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาและที่กำลังจะผ่านไปคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับรอมฎอนอย่างไรเราต้องการอะไรจากเดือนนี้และต้องการอะไรจากชีวิตนี้บ้างการให้เวลาตัวเองได้ใคร่ควรแบบนี้บางทีอาจจะทำให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนผ่านการมองชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าซอฮาบะห์มีหะดีษหลายบทและหนังสือหลายเล่มที่รายงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวและการให้ความสำคัญกับรอมฎอนอย่างน่าพิศวงของเหล่าบรรพชนของเราการได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้และกลับมาย้อนมองตัวเองจะทำให้เรามีการกระตุ้นเตือนให้หัวใจของเราตระหนักถึงความรู้สึกพิเศษที่ควรมีให้แก่เดือนนี้เช่นเดียวกับผู้ที่เราบอกว่ารักเสียเหลือเกินข้อต่อไปคือการอยู่กับยะมาอะห์หมายถึงยะมาอะห์ที่พูดคุยแนะนำกันในเรื่องราวเกี่ยวกับรอมฎอนมีการให้ความรู้คำตักเตือนและข้อปรึกษาเกี่ยวกับเดือนนี้
ยามะอาเช่นนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ตัวและหัวใจของเรากระตือรือร้นและรอคอยเพื่อจะพบกับเดือนอันแสนพิเศษนี้ทั้งยังจะช่วยเราในเรื่องที่จะเป็นภาคปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับรอมฎอนอีกด้วยสุดท้ายขอเน้นย้ำในเรื่องที่เราทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการถือศีลอดนั้นคือเพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรงคำว่าตักวาหรือความยำเกรงนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากหัวใจได้ที่สุดแล้วความพร้อมของหัวใจนี้เองที่จะเป็นกำลังสำคัญของเราในการแสวงหาภาคผลจากรอมฎอนในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานบริษัทที่มีงานในตำแหน่งล้นมือเป็นนักศึกษาที่มีตารางสอบสุดหินรออยู่ภายหลังรอมฎอนไม่ว่าดุนยาจะจับอะไรยัดเข้ามาในตารางชีวิตแห่งรอมฎอนของเราหากหัวใจของเรายังอยู่กับรอมฎอนก็ไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตวิญญาณแห่งรอมฎอนของเราได้อินชาอัลเลาะห์เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซะ